เมื่อวานนี้ก็บรรดาพรีเมียร์อังกฤษนะครับได้ประกาศรายชื่อโค้ชหรือว่ากุนซือที่เข้าชิงตำแหน่งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้ออกมาแล้วนะครับรวมทั้งนักเตะแล้วก็นักเตะดาวรุ่งด้วยนะครับมีหลายคนเลยเดี๋ยวเรามาดูที่นักเตะยอดเยี่ยมกันก่อนละกันนี่ครับ8ท่าน8คนด้วยกันที่เข้าชิงลุ้นนักเตะยอดเยี่ยมของฤดูกาล 2023-2024 แมนซิตี้มา2อาร์เซนอลมา2ที่เหลือเนี่ยเป็นทางนิวคาสเซิลนะครับเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็แอสตันวิลล่าจริงๆ8คนนี้เห็นด้วยประการทั้งปวงนะครับที่สำคัญโฟเดนเนี่ยช่วงหลังฟอร์มดีมากๆกับทางแมนซิตี้ยามที่เดอบอยแล้วก็ฮาลันไม่มาแต่ว่ายังมีโฟเดนนะสำหรับแมนซิตี้ก็เหมาะสมเออร์ลิงฮาลันก็ดาวซันโวนะครับก็มาตามคาดนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับของนิวคาสเซิลเนี่ยหนึ่งเดียวเลยอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับอาร์เซนอล2คนครับมาร์ตินโอเดกาดนี่คือจอมทัพของพวกเขาในฤดูกาลนี้นะครับอีกคนนึงก็คือเดแคนไลส์นะครับจากอาร์เซนอลเชลซีครับตัวชูโรงแน่นอนโคพาเมอร์นะครับลิเวอร์พูลมีเฟอร์จิลฟานไดนะครับเป็นหัวใจในเกมรับแล้วก็กัปตันทีมอีกคนหนึ่งฟอร์มดีนะครับโอลิวัตกินของแอสตันวิลล่านี่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับจะเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2024แน่นอนนะครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุเสียก่อนนะครับส่วนกุนซือครับดูกุนซือบ้างนะครับมี5คนด้วยกันสเปนมา4เลยนะครับสเปนเนี่ยมีมิเกลอาร์เตต้าของอาร์เซนอลนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าของแมนซิตี้2คนนี้มาแน่นอนเพราะว่าเป็น2ทีมที่กำลังคั่วแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่นะครับสเปนอีก2คนคืออูไนเออร์เมรี่นะครับพาแอสตันวิลล่าที่กำลังเตรียมที่จะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะครับอีกคนนึงที่เซอร์ไพรส์ก็คืออาโดดี้อิราโอล่านะครับของบอร์นมัธคนนี้เนี่ยเป็นกุนซือที่เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์นะครับแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าบอลมัดเนี่ยทำผลงานดีในซีซั่นนี้นะครับครึ่งช่วงทำให้ทีมเนี่ยขึ้นไปอยู่กลางตารางนะครับอีกคนหนึ่งคือเยอร์เกนคล็อปของลิเวอร์พูลนะครับโอ้ดูแล้วเนี่ยอาร์เตต้าหรือเป๊ปนี่แหละ2คนนี่แหละคือแคนดิเดตนะครับส่วน8นักเตะเมื่อสักครู่เนี้ยดูแล้วก็ยังดูไม่ออกแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยน่าจะเป็นโฟเดน8นักเตะยอดเยี่ยมนะครับขอเดา ว่าฟิลโฟเดนส่วนโค้ชเนี่ยก็น่าจะเป็นเป๊ปแล้วกันนะครับส่วนดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับอีกหนึ่งรางวัลที่น่าสนใจก็8คนนี่ครับมาเช่นเดิมฟิลโฟเดนมาอีกแล้วนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนซิตี้นะครับอีซักก็มานะครับมีลุ้นทั้งนักเตะยอดเยี่ยมแล้วก็ดาวรุ่งยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับทางโคพาเมอร์ของเชลซีนะครับที่มีลุ้น2ตำแหน่งนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมีคอบบี้ไมนูจากแมนยูนะครับผลงานดีมากๆบุคโยซาก้าของอาร์เซนอลวิลเลียมซาลิบาของอาร์เซนอลแล้วก็อูโดกีของสเปอร์นะครับวันนี้ถ้าให้พี่ต้อมเลือกค่ะดาวรุ่งยอดเยี่ยมฟิลโฟเดนหรือไม่ก็โอ้น่าจะโฟเดนแหละนะครับดูทรงแล้วก็น่าจะโฟเดนหรือไม่ก็พาเมอร์เออร์ลิงฮาแลนด์ได้ไหมพี่ต้อมเออร์ลิงฮาแลนด์ก็จริงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮาแลนด์ช่วงหลังแต่ก็ไม่แน่ถ้าสมมติเขาได้ดาวซันโวก็มีโอกาสที่จะคว้าทั้งยอดเยี่ยมกับแล้วมีโอกาสที่จะคว้าทั้งดาวรุ่งยอดเยี่ยมแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมนะครับฮาแลนด์ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม channel YouTube ไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ